สวัสดีครับผมอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้จะมาสนทนานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนักเรียนที่ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวเกิดพูดมาหลายๆคลิปนี่มีแต่พูดถึงเด็กสายวิทยาศาสตร์นะครับเด็กต้องเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเด็กที่ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์ก็จะน้อยใจนะครับไม่ต้องน้อยใจนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ผมสอนที่บ้านบุญการนะครับเวลานักเรียนมาปรึกษาผมเนี่ยผมจะบอกว่าเวลาเรียนหนังสือให้เรียนตามความชอบนะครับฝืนไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยตัวเองจบมาจากทางสายวิทยาศาสตร์นะครับจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยเพราะนั้นก็จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกวิชาคณิตศาสตร์นะครับฟิสิกส์เคมีแล้วก็มีความชื่นชอบนะครับผมเรียนทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังมีความสุขนึกย้อนไปถึงอดีตนะครับเมื่อแต่ก่อนก็ยังมีความสุขที่เราเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เราชอบนะครับถึงมาทุกวันนี้จะมาทำหน้าที่เป็นครูอาจารย์แล้วนะครับไม่ได้ทำหน้าที่เป็นอาชีพวิศวกรแล้วก็ตามนะครับก็ยังมีความสุขอยู่ว่าเมื่อเรานึกย้อนกลับไปเมื่อสมัยมัธยมต้นมัธยมปลายเราเลือกไม่ผิดนะครับเราเลือกเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ได้เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วในสาขาไฟฟ้าที่เราเองชื่นชอบเนี่ยนะครับก็นึกถึงก็มีความสุขทุกครั้งนะครับไม่ได้เลือกผิดนะครับถึงแม้ทุกวันนี้ไม่ได้ประกอบอาชีพวิศวกรก็ตามนะครับแต่ว่าทักษะต่างๆมันติดตัวเรามานะครับคราวนี้นักเรียนที่ไม่ได้ชอบสายวิทยาศาสตร์ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าคนเราจะมีความชื่นชอบมีความถนัดไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนสายศิลป์ภาษาศิลป์คำนวณนะครับผู้ที่ชอบศิลปะนะครับผู้ที่ชอบดนตรีนะครับผู้ที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการนะครับเรื่องของประติมากรรมนะครับเรื่องของกีฬาต่างๆสิ่งเหล่านี้นี่ถือเป็นพรสวรรค์หรือความชอบส่วนตัวแต่สิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่านะครับถ้าเรามีความชอบเหล่านี้เนี่ยนะครับแต่เราต้องมองโอกาสในยุคของ Thailand 4.0 ด้วยว่าดิจิตอลเกิดขึ้นเทคโนโลยีเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้เรียนสายวิทย์ก็ไม่เป็นไรครับอย่าไปเสียใจนะครับไม่ใช่ว่าครูอาจารย์พูดแต่เรื่องสายวิทย์ทำไมไม่พูดเรื่องสายอื่นบ้างนะครับวันนี้ก็เลยมาถือโอกาสพูดสายอื่นบ้างนะครับให้กำลังใจเด็กนักเรียนทุกคนทุกสายนะครับจริงๆผมก็หวังดีกับทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสเรียนสายวิทย์ได้ก็เชียร์ไปอย่างนั้นนะครับส่วนคนไหนที่เรียนไม่ได้ก็จะแนะนำว่าไม่เป็นไรนะครับก็เอาความรู้ที่เราถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีนะครับศิลปะนะครับกีฬานะครับให้ผนวกเข้ากับวิทยาศาสตร์ให้ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีนะครับให้ตอบสนอง Thailand 4.0 ให้ได้นะครับว่าเราจะพัฒนานะครับสิ่งต่างๆนะครับในสิ่งที่เราชื่นชอบเนี่ยนะครับให้ตอบสนองนะครับให้เผยแพร่ออกไปนะครับให้เกิดนวัตกรรมนะครับหรือระบบต่างๆที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายนะครับเพื่อทำให้สังคมเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรนะครับให้เอาด้านบวกของ Thailand 4.0 Digital 4.0 มาใช้นะครับในการปรับปรุงพัฒนางานของเรานะครับทำแบบนี้ด้วยความชอบนะครับด้วยความรักในงานที่เราทำนะครับผลตอบแทนก็อีกเรื่องนึงนะครับใครคิดเรื่องผลตอบแทนก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเครียดนะครับแล้วก็มีความกังวลนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดถึงความชื่นชอบนะฮะหมายถึงว่าฉันทะเรามีความรักในงานก่อนมีความชื่นชอบแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่เราทำไปแล้วมีความสุขแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเหมือนเช่นเวลาผมพูดถึงเรื่องคลิปพวกนี้ใช่ไหมฮะนี่ผมทำแล้วผมมีความสุขนะครับผมถึงออกคลิปบ่อยนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผมถือว่าอันนี้เป็นสิ่งดีๆนะครับผมให้สิ่งนี้ไปนะครับถามหวังผลตอบแทนไหมครับก็ไม่ใช่นะครับผมหวังให้นักเรียนได้ดีขึ้นผมหวังให้ประเทศชาติได้ดีขึ้นนะครับผมจึงทำคลิปนี้มาเรื่อยๆให้ข้อแนะนำให้สตินะครับให้ปัญญานะครับโอเคนะครับงั้นคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับใครคิดว่าดีกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเพื่อยกประเทศไทยยกระดับเราให้เป็น Thailand 4.0 Digital 4.0 ที่มีประสิทธิภาพนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีเงินทองเหลือเฟือเหลือใช้นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ